สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องนักสำรวจมีรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการค้นพบทวีปใหม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโลกของเรานี้มีการแบ่งทวีปซึ่งก็คือพื้นดินขนาดใหญ่บนโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันออกเป็น7ทวีปได้แก่1ทวีปเอเชีย2ทวีปแอฟริกา3ทวีปยุโรป4ทวีปอเมริกาเหนือ5ทวีปอเมริกาใต้6ทวีปออสเตรเลียและ7ทวีปแอนตาร์กติกาหลังจากเมื่อวันที่24กันยายน2562สำนักข่าว CNN มีรายงานอ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งถูกเผยแพร่ลงวารสารกอนวานารีเสิร์ชในเดือนกันยายนนี้เผยให้เห็นการค้นพบที่สร้างความตื่นตะลึงอย่างมากนั่นคือการค้นพบทวีปใหม่ที่ซุกตัวอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปโดยทวีปดังกล่าวถูกเรียกขานว่าเกรเตอร์เอเดียมีขนาดเทียบเท่าเกาะกรีนแลนด์เป็นทวีปที่แยกตัวออกจากทวีปแอฟริกาเหนือมาซุกอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปตั้งแต่ราว140ล้านปีก่อนการค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ศาสตราจารย์ดาวเวอร์ฟานไฮเบอร์เกนผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคและภูมิศาสตร์บรรพการจากมหาวิทยาลัยยูเทรคในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังจัดทำโมเดลจำลองวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อนของภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนโดยศาสตราจารย์ไฮเบอร์เกนเปิดเผยว่าเทือกเขาส่วนใหญ่ที่นักวิจัยทำการศึกษาแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเกรเตอร์เอเดียและปัจจุบันทวีปนี้หลงเหลือให้เห็นอยู่แค่ชายขอบของเมืองทูรินของอิตาลีและทอดตัวลงสู่ทะเลเอเดียติกซึ่งเป็นส่วนฐานที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นประเทศอิตาลีเดิมทีพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับการเรียกขานจากนักธรณีวิทยาว่าเอเดียด้วยเหตุนี้กลุ่มนักวิจัยจึงได้เรียกทวีปที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนนี้ว่าเกรเตอร์เอเดียนักธรณีวิทยามีทฤษฎีการแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคที่คาดว่าแผ่นทวีปจะไม่เสียสภาพไปเมื่อถูกแปรสันฐานแต่ในตุรกีและภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนนั้นกลับต่างออกไปโดยพบว่าในพื้นที่แถบนี้มีสภาพทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงถูกชนกันจนมั่วไปหมดเมื่อเทียบกับเทือกเขาหิมาลัยที่มีความเรียบง่ายกว่าสำหรับทวีปเกรเตอร์เอเดียพบว่าเริ่มก่อตัวเป็นทวีปตั้งแต่ราว240ล้านปีก่อนในยุคไซแอสซิกขณะนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำทอดตัวอยู่ใต้ทะเลในเขตน้ำตื้นถูกปกคลุมด้วยปะการังและตะกอนกรวดและการเคลื่อนที่ไปซุกทางตอนใต้ของทวีปยุโรปทำให้แผ่นดินถูกยกตัวขึ้นมากลายเป็นเทือกเขาในพื้นที่นี้เช่นเทือกเขาแอลเทือกเขาแอเพนไนบอลคานกรีซและตุรกีงานวิจัยของเขาได้ให้ข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากเกี่ยวกับภูเขาไฟและแผ่นดินไหวซึ่งจะสามารถใช้คาดการณ์ได้ในระดับหนึ่งว่าพื้นที่ใดจะเป็นอย่างไรในอนาคตสำหรับชาวนักสำรวจนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าการค้นพบทวีปใหม่ที่หายสาบสูญไปในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง